จากสัปดาห์ที่แล้วใน MasterChef ในรอบการแข่งขันแบบทีมหรือทีม Challenge ที่ต้องทำงานเป็นคู่ภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเครียดและความกดดันทำให้ทีมยูริและเบลเป็นจานที่แย่ที่สุดพวกเขาต้องมาต่อสู้เพื่อรักษาผ้ากันเปื้อนและความฝันของตัวเองในรอบ Pressure Test และเบลคือคนที่ต้องถอดผ้ากันเปื้อนแล้วเดินออกจาก MasterChef Kitchen ไปรอบที่แล้วเราแข่งแบบทีมไปแล้วน่าจะมาแข่งมิสซิลี่บ็อกซ์เฮ้ยหรือเป็นมิสซิลี่บ็อกซ์ข้างนอกอะไรเงี้ยเปลี่ยนบรรยากาศเป็นสวนดอกไม้สีม่วงคือน้ำมันนีมากคือพอดีพอดีค่ะบ้านสวยอ่ะเฮ้ยอันนี้คือที่ไหนเนี่ยรู้สึกว่าบ้านมันสวยมากสำหรับสถานที่ในการแข่งขันรอบทีม Challenge ในวันนี้ถือเป็นหนึ่งสถานที่ที่มีเรื่องราวและมีประวัติศาสตร์ของความเป็นไทยมาอย่างยาวนานซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงโจทย์การแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ท้าทายและไม่ธรรมดาวันนี้กรรมการแบบแต่งตัวแบบเนียบมากเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกรรมการจัดเต็มทุกคนอาหารต้องมาแบบไม่ธรรมดาแน่นอนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ MasterChef Thailand นะคะในภารกิจแบบทีมหรือว่าทีม Challengeสถานที่แห่งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะที่นี่คือบ้านเลขที่1เป็นสถานที่ส่วนพระองค์นะคะในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานให้แก่พระวิมานดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมพระสุธาสินีนาถปิยมหาราชประดิวรัตดาค่ะและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอจนตกทอดมาจนถึงปัจจุบันค่ะและโจทย์ที่พวกคุณจะต้องทำในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เช่นกันพวกคุณจะต้องทำสำรับไทยโบราณที่มีรสชาติดั้งเดิมประกอบไปด้วยเครื่องจิ้ม1อย่างแกง1อย่างและกับข้าวอีก1อย่างที่เมื่อจัดสำรับแล้วต้องมีครบทุกรสชาติครบทุกหมู่ปิดท้ายด้วยของหวานอีก1อย่างให้กับทุกคนมันจะเป็นอาหารแบบอย่างดีอ่ะกูเสร็จแน่งานเขาแน่นอนและแขกรับเชิญที่จะมาเป็นกรรมการของเราในวันนี้ได้แก่เหล่าสมาชิกราชสกุลที่มีทั้งหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงรวมไปถึงผู้ที่สืบสายราชสกุลที่เป็นณอยุธยาและเหล่าราชินีกูลจำนวนทั้งสิ้น61ท่านเราซึ่งเป็นประชาชนคนธรรมดาเนี่ยต้องทำอาหารเสิร์ฟมันก็มีความกดดันตั้งแต่เริ่มแรกแล้วล่ะครับและแน่นอนที่สุดนะคะท่านเหล่านี้เป็นบุคคลที่คุ้นเคยกับต้นตำรับอาหารไทยโบราณและเหมาะสมที่สุดที่จะมาเป็นกรรมการในรอบนี้คณะกรรมการที่มาทานแต่ละท่านน่ะเคยทานอาหารแบบที่เป็นออริจินอลมาหมดแล้วอ่ะเรายังไงเราต้องทำแบบออริจินอลให้ถูกปากให้ได้จำไว้นะคะแขกรับเชิญในวันนี้เป็นแขกรับเชิญที่ทรงเกียรติที่สุดเท่าที่เคยมีมาในรายการ MasterChef ประเทศไทยดังนั้นพวกคุณจะต้องปรุงอาหารที่ดีที่สุดและประณีตที่สุดเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่แขกรับเชิญของเราทุกท่านในวันนี้ค่ะราชสกุลที่มาชิมอาหารของเราวันนี้หลากหลายมาก
ทั้งชีวิตก็คงไม่มีโอกาสหรอกเราต้องไปทำอาหารให้คนระดับนั้นกินอ่ะเราแบบแค่มือสมัครเล่นคือกลัวโดนด่ามากกว่าแบบเฮ้ยกลัวแบบว่าไม่อร่อยนะไม่เหมือนต้นตำรับอะไรอย่างเงี้ยคือคิดมากเรื่องนี้มากสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่10แล้วเราอยากจะเห็นศักยภาพของผู้เข้าแข่งขันบางคนที่ยังไม่เคยชนะอะไรเลยมาก่อนโอ้คนแรกนะครับยูริคนที่2กอล์ฟคนที่3ครับออตัมครับเราอยากจะเห็นศักยภาพของพวกคุณทั้ง3คนมันก็สนุกดีอ่ะแต่ว่าลึกๆในใจมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราก็เป็น1ใน3คนซึ่งไม่เคยชนะอะไรเลย5 3คนนี้นะครับออตัมยูริแล้วก็กอล์ฟเนี่ยต้องเป็นหัวหน้าทีมนะครับพวกคุณต้องคิดว่าจะเลือกอยู่กับใครโอ้เตรียมตัวขายหน้ารอบ2ถ้าเกิดไม่มีใครอยากมาอยู่กับเราอะไรเงี้ยกดดันมากเลยถ้าจะได้ต้องเป็นแบบหัวหน้าทีมวันๆนะว่าแบบคนมันเลือกแล้วปะวะเลือกยังครับเลือกแล้วเลือกไว้ในใจแล้วนะครับผมถ้าเลือกแล้วนะครับวิ่งไปหาเขาเลยครับวิ่งไปกระโดดเกาะพุงยูริก่อนเลยอาหารไทยมันได้มันไวพอแล้วคุณสมบัติแค่นี้พอแล้วแบบตอนนั้นหน้าฉันเชิดแล้วพุ่งตรงเออสี่คนมาต่อแถวฉันเลยอย่างเงี้ยคือหันเปรียบเทียบกับหมอไม่มีตะคนเลยสรุปนะครับทีมกอล์ฟนะครับมี3ส่วนทีมยูริมีทั้งหมด7คนหมอตั้มอยู่คนเดียวหมอตั้มรู้สึกยังไงดีแล้วครับดีแล้วครับไม่มั่นใจว่าเป็นหัวหน้าทีมได้เหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นต้องเข้ามาอยู่ทีมกอล์ฟครับเนื่องจากในวันนี้มีทั้งหมด11คนทีมหนึ่งต้องมี6คนทีมหนึ่งต้องมี5คนในฐานะหัวหน้าทีมยูริต้องสละ1คนมาให้ทีมกอล์ฟกับปอมแล้วกันค่ะโอเคเข้าร่วมในการตัดสินใจของเพื่อนได้บินทีมนู้นเอาวะเราก็ต้องให้โอกาสมันแล้วทำงานกันเป็นทีมทำให้มันดีที่สุดสรุปว่าคุณไม่ต้องการกับปอมในทีมคุณเหรอไม่ค่อยถูกชะตาค่ะนั่นหมายความว่าคุณไม่คิดจะทำงานกับกระปอมค่ะทำกับคนอื่นโอเคกว่าเนี่ยไม่ถูกชะตาอะไรอย่างเงี้ยจำไว้ข้อหนึ่งการเป็นเชฟที่ดีคุณจะต้องทำงานร่วมกับใครก็ได้เพราะในชีวิตจริงคุณไม่มีโอกาสที่จะเลือกผู้ร่วมงานได้เสมอไปค่ะทั้งสองทีมนะคะให้หัวหน้าทีมออกมารับผ้ากันเปื้อนค่ะรู้สึกแบบมันฮึกเหิมมากที่ได้ใส่ผ้ากันเปื้อนเขียนมาทีมแคปตันเนี่ยมันแบบโอ้โหเท่มากวันนี้เพอร์เฟคที่สุดแล้วทุกอย่างมันเหมือนมันโอเคหมดเลยสำหรับเราวันนี้เราเป็นอีกทีมนึงเราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันพวกคุณนะคะมีเวลาทั้งหมด2ชั่วโมงค่ะในการทำสำรับไทยโบราณในครั้งนี้นะคะและพวกคุณก็จะมีเวลาอีก1ชั่วโมงในการเสิร์ฟและเราก็ได้ยกท็อปมาร์เก็ตนะคะมาให้คุณพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะโอ้ยเหมือนได้ทีมร่วงแต่แรกมันเป็นลางนะเนี่ยถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะมันเป็นทีมร่วมแต่แรกมันเป็นลางนะเนี่ยไปเอาเครื่องแกงมาด้วยวันนี้เจอโจทย์หนักมากนะครับเพราะว่ากรรมการของเรานะครับเป็นเหล่าสมาชิกราชสกุลที่ประกอบไปด้วยหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงและผู้ที่สืบสายราชสกุลที่เป็นณอยุธยาและยังมีสมาชิกราชินีกุลมาด้วยอีกด้วยรวมทั้งหมดเนี่ยถึง61คนแล้วโดยเฉพาะเนี่ย
แต่ละวังแต่ละบ้านเขาก็จะมีสูตรหรือมีตำรับของเขาประจำบ้านไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างบางท่านเนี่ยหม่อมราชวงศ์สวัสดีพุทธสวัสดีวัฒน์หม่อมราชวงศ์สุทธิพานียุคลหญิงนุ่นนะครับอย่างเงี้ยนะครับหม่อมหลวงพัทราพรเกษมสันหม่อมหลวงสุทธิมานชุมพลโพคาชัยพัฒน์หม่อมหลวงจันทนิภาเกษมศรีสังเกตไหมครับว่าจะมาจากหลากหลายราชสกุลและแต่ละราชสกุลนี้ก็จะมีตำรับที่เป็นของตัวเองด้วยต้องระวังอย่างหนึ่งครับโจทย์วันนี้สำรับไทยโบราณครับเด็กต้องเข้าใจคำว่าสำรับคืออะไรอาหารที่เราบังคับคือเครื่องจิ้มครับแกงและอาหารอีกหนึ่งอย่างต้องคิดให้3อย่างเนี่ยสมดุลกันครับครบรสยกตัวอย่างถ้าคุณมีหลนแล้วแกงคุณจะต้องไม่เป็นกะทิถ้าแกงรสจืดอีกอย่างนึงควรจะเป็นยำเพื่อให้มีรสจี๊ดจ๊าดขึ้นมานี่คือความสมดุลของสำรับการแข่งขันในรอบภารกิจแบบทีมวันนี้ภายใต้โจทย์สำรับไทยโบราณแบบดั้งเดิมที่ต้องมีความประณีตพิถีพิถันอีกทั้งอาหารในสำรับต้องมีรสชาติที่เอื้อต่อกันตามแบบโบราณยูริและกอล์ฟจะต้องนำทีมด้วยความตั้งใจอย่างมากเพื่อให้ผลงานในวันนี้ออกมาได้น่าประทับใจเหล่าคณะกรรมการเป็นที่สุดคิดว่าแกงเขียวหวานอยากได้ใช่ไหมจ้าไม่อยากได้หรออยากได้คิดยังไงจ้าเฉยๆแกงเขียวหวานมันจ้านี่ไปปะมันจะแบบเบสิกไปเชื่อมธรรมดาไปอยากใช้กุ้งชูชีกุ้งย่างได้ปะไม่ได้แต่กุ้งมันจะเล็กกุ้งเล็กไงถ้าแกงเขียวหวานกินกับอะไรนี่หมูหวานไหมหมูสามชั้นมีเอาไหมจากการประชุมทีมสีน้ำเงินสรุปได้ว่า1สำรับจะประกอบไปด้วยแกงเขียวหวานเนื้อสูตรโบราณหมูหวานและมีน้ำพริกปลาทูเป็นเครื่องจิ้มส่วนขนมหวานคือปลากริมไข่เต่ากับโฟมกะทิรสเค็มโดยมีจ๋าเป็นคนรับผิดชอบทำของหวานเพียงคนเดียวชั่วหมูหวานใช่ไหมก๊อฟทำไมวะสนใจยำมันขาดยำเว้ยจะกลับไปแซงว่าไหมล่ะกลับไปแซงว่าไหมแซงว่าไหมน่าสนใจนะได้วอลลุ่มกุ้งด้วยนะแซงว่ามีกุ้งเดี๋ยวแกะกุ้งให้แป๊บเดียวกุ้งเนี่ยไม่ต้องสับอ่ะคือเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับเมนูหมูหวานของผมผมไม่ได้คิดว่าเมนูเราต้องยากสุดท้ายแล้วคือให้3จานเนี่ยมันกินด้วยกันเราไปด้วยกันได้ครับครับเปลี่ยนเมนูเหรอเปลี่ยนครับแล้วจะเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นแซงว่ากุ้งครับเครื่องจิ้มคือน้ำพริกปลาทูเครื่องจิ้มเป็นน้ำพริกปลาทูครับน้ำพริกปลาทูแล้วยำเปรี้ยวเค็มหวาน3รสเหมือนกันหมดแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรครับอย่างนั้นก็คงไม่เปลี่ยนแล้วครับเป็นแบบเดิมน่าจะดีกว่าครับเชฟพิจารณาดีๆนะครับเชฟดูเหมือนว่าบทบาทหัวหน้าทีมของกอล์ฟในวันนี้จะถูกบดบังด้วยสมาชิกในทีมนั่นอาจจะเป็นเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของการเป็นหัวหน้าที่ทำให้กอล์ฟยังไม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้เท่าที่ควรยำถั่วปูใส่หมูสับกับข้าวจะมีกะทิสายบัวใส่ปลาทูส่วนขนมหวานวันนี้ของเราจะเป็นทับทิมกรอบโอเคค่ะค่ะสำหรับทีมสีแดงนำทีมโดยยูริที่เพื่อนๆเลือกที่จะเข้าทีมด้วยความเชื่อที่ว่ายูริน่าจะมีความรู้ด้านอาหารไทยอย่างเพียงพอและดูเหมือนในครั้งนี้จะมีความเด็ดขาดในความเป็นผู้นำทีมจึงทำให้สมาชิกในทีมไม่ค่อยมีความกดดันสักเท่าไหร่ยูริครับค่ะสวัสดีค่ะเชฟทำเมนูอะไรบ้างวันนี้เราจะมียำถั่วพูนะคะแล้วก็มีแกงกะทิใส่บัวใส่ปลาทูไม่นึกใช่ไหมว่ามันมีกะทิเยอะมากเลยที่ทำวันนี้การเป็นสำรับไทยเนี่ยนะกะทิกับกะทิมาเจอกันเนี่ยไม่ควรโอเคครับเดี๋ยวจะออกมาแล้วไม่เป็นสำรับไทยโบราณโอเคครับยากมากบอกเลยสำรับอาหารไทยโบราณเป็นอะไรที่ยากมากๆตอนนี้ยำกับข้าวกับข้าวเนี่ยกับข้าวเป็นอะไรได้บ้างวะของยำวุ้นเส้นโบราณก็ได้รู้จักแห้งๆใส่ถั่วหวานด้วยอร่อยมากโอเคเลยทีมสีแดงยูริตั้งใจจะเสิร์ฟสำรับไทยโบราณที่ประกอบไปด้วยแกงกะทิปลาทูสายบัวยำวุ้นเส้นโบราณมีพลากะปิเป็นเครื่องจิ้มและมีทับทิมกรอบเป็นของหวานซึ่งเมนูเหล่านี้สมาชิกในทีมสีแดงช่วยกันนำเสนอโดยมียูริเป็นผู้ตัดสินใจออกแล้วนะคะทีมสีน้ำเงินสีน้ำเงินทำอะไรบ้างครับมีเมนูแกงเขียวหวานเนื้อน้ำพริกปลาทูหมูหวานครับและขนมก็เป็นปลากริมไข่เต่าโดยส่วนตัวพี่คิดว่าสมดุลใช้ได้ทีมสีแดงนะครับก็จะทำต้มกะทิใส่บัวใส่ปลาทูนะครับแล้วก็มีพลากะปิแล้วก็มียำวุ้นเส้นโบราณส่วนของหวานเนี่ยจะเป็นทับทิมกรอบฟังดูแล้วนะพี่ว่ามันไม่สมดุลทำไมถึงไม่สมดุลคือพลากะปิของเขาก็จะออกรสชาติคล้ายๆน้ำพริกลงเรือเปรี้ยวเค็มหวานส่วนต้มกะทิใส่บัวมันก็จะคือเปรี้ยวเค็มหวานอีกแล้วจริงครับยำวุ้นเส้นเปรี้ยวเค็มหวานเพราะฉะนั้นตอนนี้ของเขาก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวเค็มหวานและเปรี้ยวเค็มหวานใช่อันนี้ไม่สมดุลแล้วครับใช่ครับแต่เราก็มาลุ้นและเอาใจช่วยว่ารสชาติของภาพรวมจะได้หรือเปล่าครับนะคะทุกคนครับ
ตอนนี้หมดไปแล้ว1ชั่วโมงนะครับคุณเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงเร่งมือเลยครับครับเชฟยูริคะเครื่องทิมของยูริคืออะไรพลากะปิค่ะแล้วยำล่ะรสชาติจะตีกับพลากะปิไหมไม่ตีค่ะมันมีรสอมเปรี้ยวเหมือนกันนะเปรี้ยวนำเปรี้ยวเค็มแล้วต้มใส่บัวมีอมเปรี้ยวมีไหมเออใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะตอนนี้ทั้ง3อย่างของยูริคือเปรี้ยวเค็มหวานนี่คือสำรับไทยโบราณคิดดีๆนะคะคือหนูว่ามันบาลานซ์ละจริงๆแล้วอ่ะงั้นเรามาอัดจัสรสชาติดีกว่าโอเคฟังนะฟังนะแกงใส่บัวเนี่ยมันออกหวานหน่อยไม่ต้องเปรี้ยวมากก็ได้แต่พี่เมี่ยงอย่างเมื่อกี้พี่ไปพูดกับหมอพี่ไปแบบเหมือนไปอยู่ข้างเขามันไม่ได้เราต้องยืนหยัดในความเป็นเรายูรีไม่ใช่คนที่จะไปค้านอะไรได้นะคือเขาว่าไงก็ตามนั้นแหละแล้วเขาเป็นหัวหน้าด้วยอ่ะขอเตือนทั้งสองทีมนะคะค่ะเชฟนี่คือโจทย์ต้นตำรับอาหารไทยโบราณความประณีตเป็นเรื่องสำคัญเนื้อสัตว์ทั้งหลายต้องไม่มีกระดูกปลาต้องไม่มีก้างความประณีตทุกอย่างเป็นสำคัญที่สุดครับเชฟอย่าลืมนะคะแขกรับเชิญที่เป็นกรรมการของเราวันนี้คือใครครับเชฟได้ยินไหมคะครับเชฟหมอตะไคร้นี่ใช้ทำอะไรเดี๋ยวเอาไปปั่นรวมทำเครื่องแกงครับผมจากนี้แล้วไปปั่นเลยใช่ครับปั่นแล้วหมอได้ล้างกับใครบ้างลืมครับล้างเลยครับเดี๋ยวจัดการให้ครับเชฟหมอตั้มก็โอ้โหไม่เข้าใจแกเหมือนกันด้วยความอาจจะลนเวลามันจำกัดหมอครับปอกหอมแล้วหมอไม่ล้างหมอเอาลงไปรอบดอีกแล้วต้องล้างหรอล้างครับล้างหมอเอ้ยอันนี้ผมไม่รู้จริงครับหมออีกแล้วความผิดพลาดของทั้งสองทีมวันนี้อาจจะเกิดขึ้นเพราะความกดดันในโจทย์สำรับไทยโบราณที่มีความยากและต้องการความละเอียดประณีตเป็นพิเศษอีกทั้งยังต้องเสิร์ฟให้กับเหล่ากรรมการอันทรงเกียรติจนอาจทำให้บางคนเกิดความผิดพลาดที่คาดไม่ถึงอันนี้ใช้ไม่เยอะใช้อันนี้อะไรพี่แบงค์พี่แบงค์โอ้เขาเวลาเราค่อนข้างจำกัดเราก็เลยเอาเนื้อเข้าหม้อแรงดันเกิดอะไรขึ้นครับใส่เนื้อเยอะไปครับแต่ผมแบงค์ต้องระวังกว่านี้อย่างแรกเลยแบงค์เอาไปเทใส่น้ำก่อนเลยครับระเบิดหม้อแรกผ่านไปหม้อที่สองเฮ้ยมันติดต้นหม้อไปหม้อไหนไหมหม้อไหนไหมยกก่อนยกก่อนเราก็ใส่น้ำลดลงแล้วดีกว่าทำไมระเบิดวะโอ้พี่แบงค์หม้อที่สามนี่มันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนี่ครับอ้าวแฮตทริกแล้วนี่ระเบิดหม้อที่สามน้ำมันออกมาตลอดเลยครับแล้วอันนี้มันเป็นครั้งที่สามแล้วใช่ครับผมต้องขอโทษทีครับเชฟระวังนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่ากะทิเนี่ยมันมีความมีไขมันเยอะมากเลยเนื้อเยอะเกินไปหม้อมันเล็กเพราะฉะนั้นแล้วคุณคุกได้ไม่เกินครึ่งกิโลครับเชฟครับโชคดีเชฟมาให้ข้อมูลเชฟคงเหนื่อยแล้วว่าเมืองด่ามึง 3-4 รอบแล้วว่ามึงปัญหาเดิมตลอดเวลาเลยอ่ะมันก็เลยโอเคเด็กๆคะขณะนี้คณะกรรมการทั้ง61ท่านได้มาถึงแล้วค่ะเมื่อการแข่งขันผ่านไปได้90นาทีคณะกรรมการคนสำคัญของเราอันได้แก่เหล่าสมาชิกราชสกุลที่เป็นหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงรวมไปถึงผู้สืบสายที่เป็นณอยุธยาและราชินีกูลได้เดินทางมาถึงโดยพร้อมเรียงกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ละท่านเนี่ยแต่งตัวมาแบบแต่งตัวชุดไทยมาแบบวังนั้นวังนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมาอยู่ที่นี่รวมกันตั้ง61คนมันคือวันพิเศษมากๆสำหรับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำออกมาให้ได้ดีที่สุดเพื่อเป็นเกียรติแก่ตัวเราเองด้วยสวัสดีครับคุณอาชัยสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงอาหารไทยเนี่ยเสน่ห์ของอาหารไทยโบราณเราชอบอาหารไทยแบบไหนครับก็จะเป็นข้าวแช่ข้าวแช่ข้าวแช่เพราะว่าเวลาทำข้าวแช่ที่บ้านเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนมหากรรมเลยเพราะว่าต้องช่วยกันทำหลายๆคนนะครับคนงานก็พยายามต้องมานั่งทำกะปินะครับมาตำมาสับมาแกะสลักผักอะไรต่ออะไรมันก็จะเป็นงานใหญ่สวัสดีค่ะค่ะปกติแล้วเมนูอาหารไทยโบราณเมนูไหนที่ชอบคะถ้าสำหรับหนูคิดว่าจะเป็นน้ำพริกอะค่ะเหมือนกลิ่นอายมันแบบว่าไม่สามารถหาได้จากประเทศไหนๆอ่ะเสน่ห์ของอาหารไทยโบราณนี่เป็นยังไงบ้างครับคือทุกสำรับที่ขึ้นโต๊ะเนี่ย
รสชาติจะต้องไปด้วยกันได้กลมกลืนทั้งหมดเพราะว่าเวลาเตรียมสำรับให้ท่านปู่นะคะก็จะประมาณเป็น10กว่าอย่างที่คุณย่าเนี่ยทำเองนะคะฉะนั้นเนี่ยแกก็จะคุ้นเคยกับสำรับเยอะๆนะคะและรสชาติเนี่ยจะไม่สะดุดเลยตั้งแต่ของคาวของหวานต่างๆค่ะเนื่องจากเป็นการเสิร์ฟแบบสำรับไทยโบราณที่ต้องมีการรับประทานร่วมกันดังนั้นไม่ใช่แค่เพียงรสชาติที่พวกเขาต้องให้ความสำคัญแต่เรื่องของปริมาณและความประณีตเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาต้องคำนึงถึงไม่แพ้กันทุกคนคะเหลือเวลาแค่3นาทีค่ะจัดอาหารให้พร้อมนะคะครับเชฟกอล์ฟครับเชฟคุณจะต้องเสิร์ฟแล้วนะจัดจานหรือยังครับจานน้ำพริกเสร็จแล้วครับแกงเขียวหวานพร้อมเสิร์ฟแล้วครับหมูหวานก็พร้อมเสิร์ฟ1กระทะแล้วครับเร่งเลยนะครับครับผมเชฟเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นแล้วค่ะพนักงานเสิร์ฟกำลังจะมาแล้วทุกจานต้องเป็นแบบนี้นะประมาณนี้นะมาจานไหนแกงเขียวหวานจะเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะจัดลงจานเลยไหมได้จัดลงจานเลยจัดอยู่เหลืออีกเพียง30วินาทีเท่านั้นนะครับพี่ครับเชฟคุณต้องเร่งมือแล้วจัดจานจานสะอาดปราณีตเร่งมาเลยครับหมูหวานใส่จานนู้นจานนู้นจานเหมือนเนี้ยจานแบบเนี้ยเดี๋ยวทำอะไรอยู่ตามลงมาแกงนี้ได้ไหมลูก10 9 8 7 6 5 4 3 2 1อย่าล้นอย่าล้นเดี๋ยวจะเละ2 ไปเลย1หมดเวลาค่ะทุกคนต้องเสิร์ฟแล้วนะครับตอนนี้ได้เวลาที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมต้องเสิร์ฟสำรับอาหารไทยให้กับเหล่าสมาชิกราชสกุลที่เป็นหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงรวมไปถึงผู้สืบสายที่เป็นณอยุธยาและราชินีกูฏจำนวนทั้งสิ้น61ท่านและมีเวลาอีกเพียง60นาทีเท่านั้นที่จะทำและเสิร์ฟของหวานซึ่งจะต้องมีความพิถีพิถันและประณีตนั่นคือสิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมจะต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนและพลาดไม่ได้เสร็จจะเสร็จยัง9หวานตักลง8 7มาวิ่งมา6อย่าล้นเดี๋ยวจะเละสองไปเลยเดินตักลงหมดเวลาค่ะทุกคนต้องเสิร์ฟแล้วนะครับพี่กอล์ฟมาพลิกได้เลยเลยมาเฮ้ยพี่เอาไอ้ที่มันมีดอกไม้ครับคือรียกให้เขาหน่อยเป็นของใช่ไหมผมคนนึงครับที่มีดอกไม้จ้ะสำหรับของทีมสีแดงในวันนี้ประกอบไปด้วยต้มกะทิสายบัวใส่ปลาทูพลากะปิและยำวุ้นเส้นโบราณซึ่งทุกเมนูถูกทยอยนำออกไปเสิร์ฟได้อย่างต่อเนื่องและดูจะไม่มีปัญหาใดๆลงหมูหวานใครจะลงหมูหวานจะลงหมูหวานลงเลยอีกหม้อนึงอ่ะที่เสร็จไปก่อนกระทะแรกอ่ะปนกันหนึ่งในขณะที่กอล์ฟหัวหน้าทีมสีน้ำเงินต้องรับมือกับปัญหาเรื่องการจัดการเวลาและการควบคุมทีมของตัวเองกอล์ฟคุณยังไม่ไปไหนเลยคุณต้องเสิร์ฟแล้วครับครับผมสุดท้ายแล้วครับเร็วดูผักเพิ่มผักยังไม่ครบขิงมันอยู่ข้างล่างนี่จ้ะครบแล้วคุณเส้นครบแล้วตอนนี้ไปแล้วสีใช่ไหมกอล์ฟนี่ครับสีแดงเสิร์ฟไป4สำรับแล้วนะครับคุณยังไม่ได้เสิร์ฟเลยเร่งมือแล้วครับครับเชฟขาเล็กไหมอันไหนเสร็จแล้วไปก่อนได้ปะคุณจะให้ผู้ใหญ่มารออย่างนี้ไม่ได้จัดทีละสำรับขึ้นไปเดี๋ยวนี้เลยมาครับพร้อมครับเลยสำรับในที่สุดสำรับของทีมสีน้ำเงินก็ถูกนำออกไปเสิร์ฟได้สำเร็จซึ่งในสำรับประกอบไปด้วยแกงเขียวหวานเนื้อโบราณหมูหวานและมีน้ำพริกปลาทูเป็นเครื่องจิ้มซึ่งแน่นอนความประณีตใส่ใจในรายละเอียดตลอดจนรสชาติที่สมดุลเป็นสิ่งสำคัญที่จะพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดยินดีจากที่ของหมูสับเลยสีน้ำเงินครับครับเชฟตอนนี้สีแดงไปแล้ว10สำรับของคุณเพิ่งเสิร์ฟได้4สำรับเท่านั้นเองเร่งมือเลยครับครับเชฟคุณจะช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วนี่คืออะไรก๊อฟคืออะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมหมูหวาน2จานไม่เหมือนกันหมอพี่บอกให้เอา2แบทคุกกันไงแล้วนี่เป็นยังไงไม่ได้คุกพี่ทำไมหมอไม่เชื่อฟังวะโทษผมลืมครับคือแบบมันอยากจะแบบเพิ่งจะบอกไปอ่ะไม่ทันแล้วครับไปคือมันรู้สึกแรงอ่ะนะว่าแบบเราเป็นคนแบบทวงทีมอ่ะเหมือนเราไปดับฝันคนอื่นด้วยอ่ะคือไม่อยากเป็นคนเห็นแก่ตัวการทำสำรับไทยโบราณไม่ใช่เรื่องง่ายและยิ่งต้องเสิร์ฟให้กับคณะกรรมการที่คุ้นเคยกับสำรับไทยโบราณเป็นอย่างดียิ่งสร้างความกดดันและความเครียดให้กับผู้เข้าแข่งขันอย่างมากพวกเขาทั้งสองทีมต้องใช้ความพยายามและความประณีตพิถีพิถันให้ผลงานออกมาดีที่สุดและให้เกียรติกรรมการมากที่สุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะหญิงนุ่นนะครับ
ผมราชวงศ์สุทธิพานียุคนนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยได้ชิมทั้ง2สีแล้วนะครับชอบสีไหนสีที่มาสีแรกคือสีแดงรสชาติมันเทไปในทิศเดียวหมดเลยเลือกการออกแบบเนี่ยก็คือให้เราทานน้ำพริกซึ่งก็รสจัดคู่กับแกงกะทิซึ่งก็รสหนักในสำหรับไทยเนี่ยคือการบาลานซ์รสชาตินุ่นเลยรู้สึกว่าทางฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยทำออกมาได้รสชาติดีกว่าเป็นไงบ้างครับเพิร์ลครับหลังจากที่ได้ชิมไปแล้วทั้งสีแดงสีน้ำเงินก็คือสีแดงเนี่ยตัวกะทิใส่บัวอร่อยค่ะใช้ได้ใส่บัวใช้ได้สีน้ำเงินเป็นไงบ้างครับข้อด้อยคือแกงเขียวหวานเนี่ยมันเหมือนมีแต่กะทิแล้วก็มีรสเผ็ดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นรสอ๋อมันไม่มีเขียวหวานไม่มีตัวรสเครื่องแกงออกมาเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวรอชิมของหวานก่อนว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวดูนะครับและเมื่อสำรับอาหารคาวถูกจัดเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยเมนูของหวานคือสิ่งที่ทั้งสองทีมต้องรีบจัดเตรียมให้พร้อมเสิร์ฟในลำดับต่อไปภายในเวลาที่กำหนดพยายามทำให้หายร้อนที่สุดอยู่อะค่ะฝั่งซ้ายก็ได้พี่มะพร้าวมันได้เพิ่มอีกแค่ระวังหวานไม่พอนะน้ำแข็งยังไม่ได้ลงเลยนะเพราะว่าน้ำเชื่อมคุณก็ยังไม่ได้ข้นมากพอที่จะหวานพอที่จะสู้น้ำแข็งหรือทับทิมกรอบมันหวานแล้วมันหวานแล้วหรอน้ำแข็งที่จะเสิร์ฟอยู่ไหนเอ่ยถ้าหัวหน้าทีมคุณเขาคิดว่าหวานแล้วปล่อยเฮ้ยมันหวานแล้วนะสำหรับความคิดหนูอะไรเงี้ยถ้าเกิดในสิ่งที่หนูทำไปแล้วมันดูแบบก้าวร้าวดูแบบไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่หนูก็ฝากขอโทษหม่อมนะตรงนี้ด้วยเลยครับหวานไปไหมแต่พอหม่อมมาเตือนแล้วก็เฮ้ยมันจะหวานพอไหมฉันรู้สึกว่ามันอ่อนหวานเธอว่าหวานน้อยถ้าหวานกว่านี้ก็ต้มอีกนิดเดียวพอนะแต่อร่อยมากทุกคนครับคุณเหลือเวลาอีก10นาทีเท่านั้นคุณจะต้องเริ่มเสิร์ฟของหวานแล้วเร่งมือเลยครับในขณะที่ทีมสีแดงต้องเร่งมือเพื่อแก้ปัญหาเรื่องรสชาติในเมนูของหวานไพลินกรอบอัญชันอย่างเร่งรีบอยู่นั้นเมนูของหวานปลากริมไข่เต่ากับโฟมกะทิของทีมสีน้ำเงินก็กำลังเจอกับความผิดพลาดที่อาจจะทำให้ทีมต้องพบกับความพ่ายแพ้กอล์ฟคนนี้คุณต้องเร่งมือแล้วนะครับขนมคุณยังไม่เสร็จเลยขนมตอนนี้ต้องรอมันสุกครับแล้วอย่างนี้มันไม่รัดตัวเหรอจ๋าคือมันต้องเคี่ยวอะค่ะเชฟจ๋านี่มันใกล้สุกยังมันไม่ใกล้เลยค่ะเชฟไม่ใกล้โอ้โหกอล์ฟยังไงก็ไม่สุกเพราะว่าน้ำตาลมันรัดตัวสุกไหมไม่สุกครับกินไม่ได้ครับคุณจะแก้ไขปัญหายังไงอันนี้คุณเสิร์ฟไม่ได้เลยปั้นใหม่ไม่งั้นปั้นใหม่นี่เลิกปั้นลูกเล็กอีก30วินาทีคุณจะต้องเริ่มเสิร์ฟของหวานแล้วค่ะได้ยินไหมครับเชฟเฮ้ยตักได้แล้วตักได้แล้วเฮ้ยน้ำแข็งเตรียมเลยค่ะน้ำแข็งอ่ะ10 9เฮ้ยมาแล้วมาแล้ว8 7 6 5 5 4นู่นไง3อ่ะเร็ว2นู่นเลยแต่หนูได้เลยแกหมดเวลาค่ะเริ่มเสิร์ฟของหวานเดี๋ยวนี้เลยก็เวลาเสิร์ฟของหวานมาถึงทางทีมสีแดงสามารถจัดการเมนูของหวานนั่นก็คือไพลินกรอบอัญชันได้เสร็จทันเวลาในขณะที่ทีมสีน้ำเงินยังทำของหวานไม่เสร็จและนั่นอาจจะทำให้ทีมของพวกเขาต้องพ่ายแพ้ในวันนี้ก๊อฟครับคุณต้องเสิร์ฟแล้วยังอยู่ในเตาอยู่เลยครับยังเสร็จไม่ทันครับเราต้องแก้ปัญหาครับเชฟแก้ยังไงบอกมาเลยเราต้องเปลี่ยนเลยครับยังไงผมก็ต้องทำให้จนหมดเวลาแหละครับผมก็รู้แล้วเจ๊งแน่นอนพังแต่ในเมื่อเวลามันยังไม่หมดเราต้องทำแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาโดยการวิ่งแมวสาคูมาต้มนะครับแล้วก็เสิร์ฟเป็นสาคูแทนไข่เต่าไปตอนนี้ถ้วยครบหมดยังเนี่ยพี่เดียวหมดแล้วค่ะสีแดงเสิร์ฟไปแล้ว50กว่าถ้วยนะครับผมสีน้ำเงินยังไม่ได้เสิร์ฟเลยแม้แต่ถ้วยเดียวคุณจะเสิร์ฟทันไหมเวลาจะหมดแล้วนะครับเชฟทุกคนต้องช่วยกันนาทีนั้นคือโทษใครไม่ได้แล้วต้องแก้ให้มันเสร็จให้ได้ครบ60ที่นะได้ครับได้ถึงแม้จะเสี้ยววินาทีสุดท้ายมันก็ต้องห้ามท้อและในที่สุดเมนูของหวานของทีมสีน้ำเงินก็พร้อมเสิร์ฟซึ่งเมนูที่เขานำเสนอก็คือสาคูต้มน้ำตาลมะพร้าวเสิร์ฟพร้อมโฟมกะทิและเกสรดอกบัวคือจริงๆเนี่ยนะเราก็ต้องเอาใจช่วยเด็กทั้งสองทีมนะเพราะบอกได้เลยว่าบททดสอบอันนี้เนี่ยหินมากๆใช่ไม่ใช่เพียงแค่โจทย์นะกรรมการรับเชิญทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องอาหารผ่านประสบการณ์ในการรับประทานอาหารไทยยอดเยี่ยมมาแล้วทั้งนั้นเรียกว่าจะทำให้เจอปัญหาที่ยากขึ้นไปอีกมากกว่าโจทย์ธรรมดาแล้วก็จะเป็นบทเรียนให้เขาอย่างดีเลยพี่เมียงอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วหมดแล้วเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วค่ะเรียบร้อยนะครบแล้วนะพี่ทุกอย่างมันเหมือนมันโอเคหมดเลยสำหรับเราวันนี้คือคนเสิร์ฟไม่ต้องมานั่งรอเราอะเฮ้ยชนแก้วชนแก้วสาคูสาคูสาคูเร็ว
เหลือเพียง30วินาทีเท่านั้นครับคุณจะต้องถูกเสิร์ฟแล้วใส่มือเลยครับมานี่ก่อนเร็วตอนนี้นะครับแดงเขาเสร็จแล้วเหลือนี่ได้อีกนี่ได้อีกไปผสมมาใช้ได้อีกกระป๋อมหยิบจานที่เขาใส่ถาดที่เขาไปผสมมันตักตักผสมก่อนยังไม่ผสม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หยุดก่อนครับวันนี้แพ้หรือชนะเนี่ยไม่รู้เลยแต่ดูแล้วก็เสียเปรียบเขาทุกประตูครับของหวานก็เสิร์ฟไม่ทันและตอนนี้ก็ได้เวลาที่หม่อมหลวงภาสันและคุณป๊อกจะเข้าไปสอบถามความคิดเห็นเรื่องรสชาติอาหารและรูปแบบการนำเสนอพร้อมทั้งให้เหล่าคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติได้ลงคะแนนให้เพื่อตัดสินผลการแข่งขันเพื่อชี้ชะตาให้แก่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมหลังจากที่ชิมแล้วตัดสินใจได้ยังคะว่าสีไหนคือมองจากตอนแรกเลยนะคะยำวุ้นเส้นเนี่ยค่ะอันนี้มองเห็นเลยว่ามาถึงตุ๊บเส้นนี่อืดมันชืดแล้วโดยภาพรวมนี้ให้ที่สีน้ำเงินค่ะโอ้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อ้วนหม่อมหลวงสุทธิมานะครับวันนี้อิงให้โจทย์พี่ยากมากเลยทำไมล่ะสูสีสีแดงนี่สายบัวน่าจะดีที่สุดสีน้ำเงินท่วนว่ารสชาติกลมกล่อมขนมหวานนี่ก็สีแดงค่ะสีแดงเพราะว่าแป้งเขาเนี่ยจะบางอ๋อแป้งบางแควเยอะกลับไปแล้วกรอบเขาเรียกอะไรฝีมือสูสีกันนะคะแต่ว่าขอเลือกสีน้ำเงินค่ะเพราะว่าถ้าเกิดจัดอาหารขึ้นสำรับเนี่ยควรจะเป็นรสชาติที่กลางๆที่ทานได้ ใครก็ทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่จากที่ชิมมาแล้วนี่ชอบสีไหนมากกว่ากันคะผมชอบสีแดงครับอ๋อชอบผ้ากะปิรสชาติมันรสชาติมันเข้มข้นดีและสำหรับของหวานล่ะคะของหวานผมให้สีแดงครับสีแดงหมดเลยเหมือนกันโอ้พวกเราในนาม MasterChef ประเทศไทยขอกราบขอพระคุณเหล่าสมาชิกราชสกุลทั้งที่เป็นหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงและผู้สืบสายราชสกุลที่เป็นณอยุธยาตลอดจนสมาชิกราชินีกุลที่ให้เกียรติสละเวลามาเป็นกรรมการในการแข่งขันครั้งนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับการรังสรรค์สำรับไทยโบราณถือเป็นศิลปะชั้นสูงที่อยู่คู่กับครอบครัวไทยมาอย่างยาวนานซึ่งวันนี้เหล่าผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมได้พิสูจน์ฝีมือให้เห็นแล้วว่าพวกเขาคือคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติไว้แต่ถึงอย่างไรก็ตามต้องมีหนึ่งทีมที่ทำผลงานออกมาได้ดีน้อยที่สุดและจะต้องเข้าไปสู่รอบบททดสอบความละเอียดและความแม่นยำหรือ pressure test จากการแข่งขันภารกิจแบบทีมหรือ team challenge กับการทำสำรับไทยโบราณเพื่อเสิร์ฟให้กับคณะกรรมการทั้ง61ท่านต้องมาลุ้นกันว่าผลการตัดสินจะทำให้ทีมสีน้ำเงินหรือทีมสีแดงเป็นผู้ชนะและสำหรับทีมที่แพ้จะต้องไปเจอกับบททดสอบความละเอียดและความแม่นยำหรือ pressure testเรามั่นใจในรสมือของเราในสิ่งที่เราทำมั่นใจแบบ 100% เลยเราพอที่จะเดาชะตากรรมของทีมเราได้แล้วล่ะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกอล์ฟคะครับเชฟทีมของคุณทำอาหารไม่เสร็จครับโดยรวมแล้วเนี่ยสำรับเนี่ยเราสามารถที่จะเสิร์ฟทันแต่ว่าปัญหาที่เห็นชัดๆที่สุดก็คือขนมหวานซึ่งเราเสิร์ฟไม่ทันครับหมอได้ข่าวว่าหมอเสียใจในการแข่งขันครั้งนี้หมออยากจะพูดอะไรพูดออกมาหมอคือรู้สึกว่าเสียใจครับรู้สึกว่าคือรู้สึกตัวเองเป็นตัวถ่วงทีมครับคิดเองหรือมีใครพูดคิดเองครับผมไม่ได้รู้สึกว่าหมอเป็นตัวถ่วงของทีมนะครับผมคิดว่าเราทั้งหมดเนี่ย5คนเนี่ยเราทำช่วยเหลือกันเนี่ยอย่างสุดความสามารถแต่เรื่องจะให้ผมบอกว่าเขาเป็นตัวถ่วงผมคงไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวครับไม่ว่าผลออกมาเป็นยังไงในการแข่งขันในวันนี้เนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของผมในฐานะที่เป็นกัปตันทีมครับการแข่งขันในรอบที่ผ่านมาหวังว่าคุณคงรู้ว่าคุณผิดพลาดในเรื่องอะไรครับ
พวกเราได้รวบรวมคะแนนทั้งหมดจากเหล่าสมาชิกราชสกุลที่เป็นหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงและผู้สืบสายราชสกุลที่เป็นณอยุธยาและราชินีกุลทั้งหมด61ท่านสุดๆยังไงฉันชนะแน่นอนที่เราทำได้แบบเพอร์เฟคชิมปุ๊บชิมแล้วใช่ไหมโอ้โหโอเคพร้อมรับทุกสถานการณ์แหละแต่ก็ยังแอบหวังอยู่ลึกๆว่าโชคจะเข้าทางทีมเราบ้างและสำหรับไทยโบราณที่พวกท่านเหล่านั้นชื่นชอบมากที่สุดเป็นของทีมสีน้ำเงินครับไม่น่าเชื่อคือแบบสวยมากเลยนะสตันกันไป3วิเลยอ้าวชนะว่ะเฮ้ยเขาเสิร์ฟไม่ทันตั้ง17จานอะทีมสีน้ำเงินก็ชนะไปด้วยคะแนน40ต่อ21คะแนนนั่นเป็นเพราะสำรับอาหารของพวกคุณผสมผสานรสชาติในสำรับอาหารได้ดีกว่าทีมสีแดงก็เชิญพวกคุณขึ้นไปรอข้างบนได้เลยครับโอ้โหก็ประกาศว่า yes เป็นกัปตันทีมครั้งแรกด้วยแล้วชนะทีม challenge ด้วยมันยิ่งมีความภูมิใจมากกว่าการที่เราได้ชนะรอบอื่นๆส่วนอาหารของทีมสีแดงที่มียูริเป็นหัวหน้าทีมแสดงให้เห็นชัดเลยว่าคุณไม่ได้เข้าใจโจทย์ของความเป็นสำรับไทยเลยและคุณก็ไม่ได้ฟังคำแนะนำของพวกเราเลยเราเตือนคุณตั้งแต่แรกแล้วว่าอาหารของคุณมีรสชาติไปในทางเดียวกันหมดคนไทยมักจะอยู่ร่วมกันมากกว่า1รุ่นใน1หลังคาเรือนเพราะฉะนั้นในมื้อนั้นคนทุกรุ่นในครอบครัวต้องรับประทานได้ค่ะในขณะซึ่งอาหารคุณเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดทุกอันถ้าคุณมีลูกเล็กคุณคิดไหมว่าเด็กรุ่นลูกเล็กจะกินอะไรอีกทั้งสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดมันไม่ได้กลมกล่อมเลยนี่แหละค่ะถึงได้บอกว่าคุณตีโจทย์คำว่าสำรับไทยไม่ออกในรอบนี้คุณต้องเจอกับบททดสอบความละเอียดและความแม่นยำหรือ pressure test ซึ่งคราวนี้จะพิเศษมากขึ้นคือจะต้องมีคนออกจากการแข่งขัน2คนด้วยกันจาก6ออกไป2เลยเหรอ2คนนะคะวันนี้ใครพลาดก็คนนั้นนะคะที่จะต้องออกโจทย์คราวที่แล้วนะครับเป็นอาหารไทยโบราณและโจทย์คราวนี้ก็เป็นอาหารไทยโบราณอีกเช่นกันนั่นก็คือลูกรอกเป็นอาหารไทยโบราณชนิดหนึ่งที่ทำจากไข่แล้วนำไปใส่ไส้ต้มจนสุกแล้วหั่นเป็นแว่นแบบนี้นะครับโอ้โหได้ยินคำว่าลูกรอกนี่คือแบบถ้าทำไม่ดีก็แตกมันเป็นอะไรที่ทำยากมันคือพินาศเลยนะเราไม่ได้ให้คุณทำแค่ลูกรอกสิ่งที่เราต้องการให้คุณทำนั่นก็คือชูฉี่ลูกรอกมันมีแต่ทวีความยากขึ้นไปเรื่อยเราก็สุดความสามารถจะจินตนาการแล้วว่ามีอะไรยากกว่านี้อีกคุณจะต้องทำเมนูนี้ออกมาให้สมบูรณ์ที่สุดโดยที่1ลูกรอกจะต้องได้รูปสวยงามที่สำคัญจะต้องไม่มีกลิ่นคาวของไส้เด็ดขาดข้อ2เครื่องแกงชูชีจะต้องมีรสชาติตรงตามสูตรไทยเราไม่อนุญาตให้คุณใช้น้ำมันในการผัดเครื่องแกงเป็นอันขาดคุณจะต้องใช้วิธีการแบบคนโบราณนั่นคือเคี่ยวกะทิจนแตกมันมาชิมกันมีลูกลอกนะฮะยากที่สุดเลยคือหนึ่งคือการทำไส้ฮะตอนที่ผมดมของคณะกรรมการมันไม่มีกลิ่นไส้เลยพี่มีแต่กลิ่นไข่ลูกลอกเรากินมาตั้งแต่เด็กเลยเราก็ชอบกินแต่ไม่ได้ทำมาไม่ได้ฝึกอะลูกรอกอย่างเดียวเนี่ยก็ยากแล้วหนักใจแทนเพื่อนๆที่ต้องเพรสเชอร์เทสทั้ง6คนเนี่ยพวกแตกแน่นอนอ่ะพวกคุณมีเวลาในการทำอาหารจานนี้นะคะ1ชั่วโมง15นาทีค่ะโดยที่พวกคุณจะต้องทำทุกขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่การหุงข้าวการล้างไส้กรอกไข่ต้มลูกรอกโขลกพริกแกงและนำไปผัด
จนออกมาเป็นจานที่เสร็จสมบูรณ์ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะสำหรับการแข่งขันในรอบนี้ทุกคนจะต้องทำอาหารไทยโบราณนั่นก็คือชูฉี่ลูกรอบนับได้ว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากซึ่งทุกคนจะต้องอาศัยความละเอียดและความแม่นยำในทุกขั้นตอนเพราะถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวอาจเป็น2คนที่ต้องคืนผ้ากันเปื้อนและกลับบ้านไปในวันนี้คนที่กำลังทำไส้นะคะตอนที่เรากรีดเอาพังผืดออกอย่าให้ปลายมีดไปสะกิดผนังของไส้ที่เราจะใช้มันจะฉีกขาดนะคะที่สำคัญพวกคุณต้องล้างไส้ให้สะอาดจริงๆนะคะขอเตือนไว้คำนึงว่าอย่าล้างน้ำเดียวค่ะเชฟค่ะวันนี้นะคะก็ทำโจทย์เป็นลูกลอกนะคะก็ยากค่ะเพราะว่ามันจะต้องใช้ความละเอียดสูงมากๆค่ะเดี๋ยวจะใช้สมาธิให้มากที่สุดค่ะผมก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะผมก็ไม่เคยทำมันยากตรงที่การล้างไส้การกรอกแล้วก็การต้มคือมันยากหมดเลยมันต้องใช้ความแม่นยำผมมั่นใจว่าผมทำได้ครับ 100% ครับคือปกติซื้อไส้แช่แข็งมาค่ะจากห้างค่ะไม่เคยที่จะต้องมานั่งทำไส้เองแบบนี้ค่ะแต่มันมาหน้าตาอย่างกับกระโปรงเลยอะค่ะความยากของโจทย์นี้ค่ะชูฉี่ลูกลอกลูกลอกที่ดีเป็นยังไงบ้างจะต้องคงรูปสมบูรณ์ไม่แตกไม่แตกไม่กระด้างและที่สำคัญไส้จะต้องไม่ขาวครับนั่นคือคุณต้องทำความสะอาดไส้อย่างดีครับมินดูไส้ตัวเองก่อนสิค่ะไส้อย่างนี้จะทำลูกลอกได้ไหมโอ้อย่างนี้เนี่ยยังทำไม่ได้นะค่ะพังผืดเราไม่ต้องการนะค่ะได้ค่ะดูสิสีขาวๆทั้งหมดลอกเลยได้เลยนั่นงั้นลอกตั้งแต่แรกเลยก็ได้ครับตอนทำไส้อ่ะค่ะก็คือพยายามล้างข้างในก็แบบพลิกไม่ได้สักทีทำไมมันไม่ไปสักทีเลยอย่างเงี้ยหงุดหงิดเริ่มมือสั่นเริ่มแบบทุกอย่างเลยเงี้ยความกดดันมันเข้ามาบีบเนี่ยทุกคนครับตอนนี้หมดเวลาไปแล้ว30นาทีนะครับคุณจะต้องผสมไข่กรองไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้คุณจะต้องกรอกไข่ลงในไส้เรียบร้อยแล้วนะครับเร่งมือเลยครับครับเชฟแกมันหยดออกมามัดตรงกลางให้มันเหนือตรงกลางคือไม่รู้ตรงไหนอ่ะคือมันดูเหมือนทำง่ายอ่ะลูกลอกอ่ะแต่พอล้างไส้ไม่ดีเป็นรูพังแล้วก็ถ้ากรอกไส้แล้วไม่ไล่อากาศออกอีกพังมันไหลพังแล้วนะเนี่ยยังเพิ่งเริ่มต้นเองอ่ะทุกคนฟังทางนี้นะครับบททดสอบความละเอียดและความแม่นยำทุกขั้นตอนมีความสำคัญมากนะครับถ้าคุณพลาดแม้แต่วินาทีเดียวโอกาสของคุณจะเหลือศูนย์ทันทีครับจำไว้นะครับครับเชฟเบิร์ดมันน่าจะได้เวลาแล้วมั้งไส้กรอกไส้กรอกมันเป็นไงมาลองจับๆดูยังจับสัมผัสดูยังครับเราไม่รู้เวลาเท่าไหร่ใช่ไฟมันร้อนไปวะไม่แต่มันก็ยังดูเป็นทรงนะมันปิดไฟแล้วนะแตกพอต้มไปอยู่ดีแตกเฉยเลยที่มันแตกแน่นอนครับไฟมันแรงไปน้ำมันเดือดผมโง่เองเปิดครับเชฟเกิดอะไรขึ้นตะกี้น้ำมันเดือดแล้วน้ำเดือดใช่เมื่อกี้ที่เดินผ่านมาทีหนึ่งไฟแรงเกินไปใช่ครับจำไว้นะต้องเลี้ยงไฟดีๆนะครับเชฟแล้วเนี่ยจะทันไหมเพราะการที่ลวกไฟอ่อนๆเนี่ยใช้เวลานานนะครับเชฟผมจะพยายามไม่ถึงที่สุดครับนี่คุณต้องเริ่มใหม่เลยนะครับเชฟตั้งสติให้ดีนะเฟิร์สครับเชฟถ้าเฟิร์สมันตั้งสติไม่ทันเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยนะที่แบบเฟิร์สจะกลับบ้านเลยขณะนี้นะคะหมดไปแล้ว45นาทีค่ะตอนนี้ลูกลอกของคุณต้องลวกอยู่ในหม้อแล้วเครื่องแกงต้องลงมือโขลกแล้วต้องเคี่ยวหัวกะทิเพื่อจะรอผัดเครื่องแกงแล้วค่ะครับเชฟด่วนครับเชฟครับเชฟเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้มีใครน่าเป็นห่วงบ้างไหมคะพี่ห่วงมากๆใครครับเฟิร์ส
คือไส้แตกเป็น2ส่วนเนื่องจากน้ำที่เขาลวกไส้เนี่ยมันร้อนมากแต่เขาบอกว่าเขามีไส้ที่ล้างไว้เลยเอามากรอกไข่ใหม่แต่นั่นมันคือปัญหาว่าเวลาเขาจะพอไหมที่จะให้ไส้นั้นสุกและเซตตัวพอที่จะหั่นและเอาไปต้มได้โอ้มันเริ่มใหม่เลยนะพี่นะใช่ค่ะแล้วคนที่ดูธรรมะทะแมงมีใครบ้างคะน้องเดียวครับใช่เราบอกว่าไม่เคยทำมาก่อนนะแต่ดูแล้วคล่องแคล่วมากอีกคนนึงครับผมก็คือยูรินะครับเขาธรรมะทะแมงมากนะฮะแล้วเขาเคยทำไส้กรอกมาก่อนแบบไส้กรอกเยอรมันอย่างน้อยมันก็พอช่วยในเรื่องไส้ได้ก่อนคุ้นเคยดีนะฮะการทำชูฉี่ลูกรอกในครั้งนี้ต้องทำแบบวิธีโบราณนอกจากเครื่องแกงจะต้องมีรสชาติตรงตามสูตรของไทยแล้วยังต้องเคี่ยวกะทิให้แตกมันแต่ดูเหมือนว่ามีใครบางคนลัดขั้นตอนมีขึ้นเครื่องแกงแล้วมึงข้ามขั้นตอนไหมวะเมี่ยงครับค่ะคุณทำผิดขั้นตอนหรือเปล่าครับเราต้องเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนที่จะใส่พริกแกงเข้าไปแต่คุณเล่นใส่พริกแกงเข้าไปเลยเพราะว่าอะไรครับหนูนึกว่ามันใส่เข้าไปเลยอะค่ะวันนี้ออก2คนนะครับโชคดีนะครับค่ะมันจะแตกมันไหมอะตอนนี้เหลืออีกเพียง15นาทีเท่านั้นนะครับคุณจะต้องหั่นไส้ลูกลอกแล้วลวกแล้วเร่งมือเลยครับครับเชฟโอ้ยเอาเมี่ยงแค่มัดจุกมันน้อยเองอ่ะมันเลยหลุดอ่ะถ้าเมี่ยงแค่มัดจุกมันอ่ะเหลือเอาไว้เยอะกว่านี้เมี่ยงรู้สึกแบบทำไมเป็นอย่างงั้นอ่ะเมี่ยงดูที่หม้อของเมี่ยงเนี่ยมันแบบโอ้โหมันแตกแล้วก็ลวกไข่ลวกมาหมดเลยลอยฟ่องเลยเมี่ยงค่ะเชฟไม่อะไส้แตกเหรอค่ะเพราะว่าทำไมรู้ไหมคุณมัดมันตื้นไปทีแรกแล้วเมื่อไส้ขยายตัวมันเลยแตกปลีออกมาทั้งหัวทำไม่ดีคุณตายแล้วเมี่ยงใจเย็นๆตั้งสติทำให้ดีที่สุดค่ะเชฟโชคดีจ้ะขอบคุณค่ะทุกคนครับคุณเหลืออีก5นาทีสุดท้ายคุณจะต้องหั่นไส้ลูกลอกแล้วลวกแล้วเร่งมือเลยครับค่ะเชฟอีเมียเป็นไงสุกไหมผมเห็นครั้งแรกเลยผมรับรู้ได้ว่าพี่เมียงแบบน่าเป็นห่วงสงสารเมียงคะจัดทันไหมทันค่ะเชฟตอนนี้เชฟบอกได้เลยว่าคุณต้องลุ้นลูกรอกของคุณแล้วล่ะรู้สึกว่าเราชะล่าใจเกินไปเราแค่อ่านมันแต่เราไม่ได้ฝึกทุกอย่างที่เราอ่านได้ไหมพี่เมี่ยงถูกไหมเดี๋ยวสุกไหมสุกไหมสุกไหมเบาโอ้ยเบาลูกลอกของคุณแตกหมดเลยนี่คือบทเรียนราคาแพงของเมี่ยงอาหารไม่ใช่แค่อ่านแล้วมันจะทำได้ไม่ใช่เลยเหลือเวลาอีกเพียง1นาทีสุดท้ายนะคะต้องจัดอาหารลงจานและสำรวจความเรียบร้อยแล้วค่ะ1นาทีเท่านั้นค่ะเร็วๆยังต้องรออยู่โจทย์วันนี้ยากทุกตรงทุกอนูทุกอย่างมันจุกจิกมันแบบมันต้องถึงเครื่องมันยากมากๆถ้าเป็นบทเรียนที่ผมได้ตรงๆเลยก็คือความละเอียดและความแม่นยำเนี่ยครับเราทำออกมาเต็มที่แล้วอ่ะผลออกมาเป็นยังไงเราก็ยอมรับมันคุณเหลือเวลาอีกเพียง30วินาทีเท่านั้นเร่งมือครับค่ะเชฟครับใจเย็นเนาะตั้งสติโอ้ยจะกลับทำไมต้องโอ้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 หมดเวลาค่ะส
สำหรับบททดสอบความละเอียดและความแม่นยำหรือ pressure test กับการทำชูชีลูกรอกถือว่าเป็นโจทย์ที่ต้องอาศัยความละเอียดและความแม่นยำสูงมากและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่คณะกรรมการต้องชิมและทำการตัดสินว่าใครคือ2คนที่ต้องคืนผ้ากันเปื้อนและกลับบ้านไปเป็นยังไงบ้างคะทุกคนอาหารไทยยากไหมคะยากเรามาดูกันนะคะคนแรกที่กรรมการจะได้ชิมนะคะยูริค่ะยูริครับค่ะโจทย์วันนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับหนูก็คือโอเคทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวไข่ตัวอะไรแต่คือหนูมีความรู้สึกว่าหนูตัดไม่เท่ากันเท่านั้นเองไม่มีกลิ่นคาวตัวลูกลอกทำออกมาดีเนียนไม่แข็งกระด้างส่วนตัวพริกแกงชูชีฉันว่ามันหวานไปแต่โดยรวมแล้วยูริทำออกมาได้ดีเนื้อละเอียดไส้ไม่มีกลิ่นเหม็นไม่แข็งแต่เครื่องแกงของยูริสามารถปรุงรสให้มันกลมกล่อมได้มากกว่านี้แต่ภาพโดยรวมถือว่าใช้ได้คนที่สองนะคะเมี่ยงค่ะเดินไปด้วยความรู้สึกสิ้นหวังมากวันนี้มันเข้มแข็งไม่ออกอ่ะมันเห็นเลยว่ามันแย่มากจริงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกลอกของหนูจุกมันนะคะตัดสั้นเกินไปมันก็ไข่ก็เลยไหลออกตอนที่ลวกไส้อ่ะสังเกตว่าพอใส่ไส้ลงไปแล้วปิดไฟกลัวน้ำมันจะเดือดพยายามแนะนำเท่าๆกันทุกคนแล้วว่าอุณหภูมิน้ำให้เลี้ยงไว้แต่เมี่ยงไม่ได้ทำเมี่ยงปิดอย่าว่าแต่มันจะเซตตัวเลยสุกมันยังไม่สุกเลยดูผลงานนะเหลือทั้งหมดแค่นี้ใช่ไหมปริมาณก็น้อยลงคุณภาพก็ไม่ได้มาดูเครื่องแกงเครื่องแกงเมี่ยงต้องเคี้ยวอ่ะพริกมันไม่ละเอียดค่ะตำไม่นานพอเมี่ยงทำตัวเองพังทั้งลูกลอกและเครื่องแกงนะครับแตกไม่ปิ้นแล้วก็มีฟองอากาศเป็นรูรสชาติสัมผัสของลูกกรอกของเมี่ยงเนี่ยแข็งกระด้างในครัวของเชฟเรียกว่าลูกกรอกเพราะกรอกเข้าไปแล้วไม่สุกประหลาดมากรูปร่างประหลาดจริงลูกกรอกผิดรูปผิดร่างเห็นชัดเจนนะตรงนี้ไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนด้วยเครื่องแกงคือหยาบมากหยาบจริงๆอันนี้ไม่ใช่อาหารไทยโบราณเลยดูไม่ดีมากๆครับ First ค่ะโห First ไหนว่าทำพังไงเป็นลูกลอกที่รูปร่างหน้าตาสวยมากเคยทำมาก่อนไหมกับลูกลอกนี้ครั้งแรกเลยครับจะบอกให้นะว่าเป็นลูกลอกที่สวยมากทุกคนดูนะคะเนื้อด้านหน้าเนียนมนเนื้อดูเนียนละเอียดไม่มีฟองข้างในสุกเสมอกันนิ่มไม่กระด้างไม่คาวไม่เหม็นเครื่องแกงของเฟิร์สแตกมันสวยนี่คือน้ำมันจากกะทิปรุงเครื่องแกงได้เป็นชูชีของไทยจริงๆก็ทราบใช่ไหมครับว่าคุณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากสวยมากเนียนสุกเท่ากันชูชีทำออกมาได้เนียนมากปรุงได้เหมือนต้นฉบับเก่งมากครับครับนี่คือลูกรอกเหมือนที่ผมเคยกินตอนเด็กๆเลยสมัยนี้มันหายากมากอันนี้สวยมากครับเฟิร์สพลิกวิกฤตกลับมาให้กลายเป็นเยี่ยมยอดได้เลยวันนี้ภูมิใจในเฟิร์สมากครับครับขอบคุณครับตอนที่ได้รับคำชมตรงนั้นผมดีใจมากครับที่ว่า
เราเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยแล้วก็ทำอาหารไทยได้นู่นมันตาจะไหลมินค่ะโหมินสีสวยนะกะทิแตกมันดีมากๆเลยเอียงไปนิดมินมันไม่ใช่แค่เอียงมินใช้ไส้กลับด้านมันรัดผิดด้านแล้วการรัดผิดด้านออกมายังไงเสียรูปทรงไข่มันก็ใช้การไม่ได้มินกลับไปกลับมาไม่ได้นับมันใช่ไหมไม่แม่นพอใช่ไหมคะค่ะมินเห็นความหยาบของเนื้อแกงเราไหมเห็นไหมคะชัดไหมชัดค่ะมินพลาดเองค่ะจะเตือนตอนนี้ก็คงสายไปแล้วว่านี่คือบททดสอบความละเอียดและแม่นยำยังเห็นพริกอยู่เลยใช่ไหมครับค่ะมันหยาบมากๆเลยสังเกตไหมว่าผมถึงจะต้องเคี้ยวชูฉี่เลยซึ่งมันไม่ควรจะต้องเคี้ยวอย่างนี้เหมือนกับน้ำพริกที่มีกุ้งแห้งมีอะไรอยู่ซึ่งนี่ไม่ใช่ชูฉี่วันหนึ่งคือมันก็ต้องลงมาสายผ้ากันเปื้อนดำทำดีก็รอดทำไม่ดีก็ออกแต่ว่าณจุดๆเนี้ยมันอยู่ที่ใครพลาดมากน้อยกว่ากันแหละคนต่อไปนะคะรัฐค่ะดูซิดไปหน่อยนะลักษณะภายนอกของลูกลอกดีไข่สุกเสมอกันแต่แข็งไปนิดนึงเพราะเนื่องจากการที่รั่วการมีความร้อนเข้าไปในนั้นมากบางทีไข่มันจะสุกเกินไปเครื่องแกงเกือบจะสมบูรณ์ถ้าสัดส่วนพริกเราดีและกะทิแตกมันมากกว่านี้บางไปนิดนึงแต่ดูเนียนสวยนะพริกแกงของรัฐเนี่ยนะสีอ่อนเครื่องแกงละเอียดใช้ได้แต่ยังหวานเกินไปนะครับต่อไปต้องให้ละเอียดมากกว่านี้หน่อยค่ะใช่คนสุดท้ายนะคะเดียวค่ะตอนถือจานไปเดียวยังคิดว่าวันนี้มันต้องดีเคยทำลูกลอกไหมไม่เคยค่ะแล้วชูชีอ่ะชูชีเคยค่ะกะทิแตกมันสวยนะเดียวไส้กลับด้านกลับไปกลับมากี่รอบนับบ้างไหมเดียวนับค่ะแต่น่าจะผิดค่ะเดียวอย่าลืมนะนี่คือบททดสอบความละเอียดและแม่นยำเนื้อหยาบอีกต่างหากนี่มันไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของลูกลอกเลยเดียวเดียวหั่นหนาอันนี้เป็นส่วนที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ไส้กลับด้านรสชาติไม่ออกเลยตัวที่เป็นพริกแกงนะครับรสชาติถือว่าไม่แย่แต่ลูกลอกของคุณเนี่ยแย่มากมันมีข้อผิดพลาดผลจะเป็นยังไงเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าเราเองค่ะรู้สึกว่าตัวเองยังเก่งไม่พอถ้าเราพลาดนิดเดียวมันก็คือคิวของเราสำหรับบททดสอบเมนูชูฉี่ลูกรอกจะต้องมีถึง2คนด้วยกันที่จะต้องคืนผ้ากันเปื้อน First Last Yuri เดินขึ้นมา91ครับคุณทั้ง3คนทำเมนูชูฉี่ลูกรอกอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ขอเชิญคุณทั้ง3คนขึ้นไปข้างบนรวมกับเพื่อนของคุณได้เลยครับอ
สำหรับเมี่ยงลูกรอกของเมี่ยงผิดรูปผิดขนาดของมินใช้ไส้ผิดด้านรวมถึงของเดียวด้วยเดียวก็ใช้ไส้ผิดด้านแต่ถ้าวันนี้มีหนึ่งคนที่จะได้อยู่ต่อใน MasterChef Kitchen และอีกสองคนจะต้องคืนผ้ากันเปื้อนและกลับบ้านไปหนึ่งคนที่จะได้อยู่ต่อก็คือเดียวค่ะชูชีที่เดียวทำถึงแม้ว่าเครื่องแกงมันยังไม่สมดุล นักแต่รสชาติก็ยังอยู่ในระดับที่พวกเรารับได้เชิญเดียวขึ้นไปรวมกับเพื่อนๆด้านบนส่วนเมี่ยงกับมินนะคะเราอยากจะขอให้คุณได้กลับไปเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องอาหารไทยสำหรับวันนี้ขอให้คุณคืนผ้ากันเปื้อนและเราขออวยพรให้คุณทั้งสองโชคดีค่ะมาสเตอร์เชฟเนี่ยเหมือนห้องเรียนที่เข้มข้นมากเราได้อะไรเยอะมากแล้วอ่ะเราก็แบบออกไปเติบโตทีนี้พอเจออะไรหนักๆก็ทำได้อยู่แล้วหลุดจากห้องครัวมาสเตอร์เชฟไปฝันก็ยังไม่หยุดหรอกค่ะก็มันก็จะยังคงรักด้านนี้ค่ะเพราะเรารักมันมาตั้งแต่เด็กที่เราจำได้ว่าเราไม่เคยที่จะอยากเป็นอะไรอ่ะนอกจากอยากเป็นคนทำครัวขอแค่อยู่ในครัวเมี่ยงชอบอ่ะเรารักมันHaley Konyai.